The future of our country Democracy in the heart of the peopleสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสพอ๋องนะครับสวัสดีเช้าวันอังคารนะครับวันนี้ผมกำลังขับรถนะครับจากบ้านที่กรุงเทพไปที่สภานะครับรัฐสภาเพื่อจะเป็นประธานนะครับในการประชุมอนุกรรมธิการศึกษาผลกระทบของมาตรา112ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องของปิดเพลงก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะคุยกันเรื่องของโรงไฟฟ้าขยะนะครับกับการจัดการขยะของจังหวัดพิษณุโลกเพราะว่าผมเพิ่งนำกรรมธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยไปพบกับหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกมานะครับก็จะมีข้อมูลล่าสุดว่าตกลงพิษณุโลกมีขยะเท่าไหร่แบ่งเป็นขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลเท่าไหร่แล้วมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าขยะหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเผือกร้อนนะครับไปที่ชุมชนไหนก็ไม่มีใครเอาไปบ้านกลางคนบ้านกลางก็ต่อต้านนะครับไปวัดโบสถ์คนวัดโบสถ์ก็ต่อต้านทีนี้ ก่อนจะต้านอะไรไม่ต้านอะไรเนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือว่าต้องไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับไปหาข้อมูลที่จังหวัดมาก่อนว่าตกลงสำรวจแล้วเนี่ยบ่อขยะในพิษโลกมีอะไรยังไงบ้างก็พอฟังแล้วก็ค่อนข้างช็อกนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ้าวระหว่างนี้ทักทายกันเข้ามาก่อนนะครับแล้วถ้าใครเป็นคนพิษณุโลกนะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดของเราไม่ว่าจะอยู่ในเขตไหนก็จะได้รับทราบข้อมูลเรื่องของการบริหารจัดการขยะนะครับซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศนะครับแล้วก็กำลังเป็นเผือกร้อนนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเดือดร้อนเป็นตามๆเป็นแถวๆนะครับเพราะว่าใครจะเป็นคนรับภาระในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าขยะไปอ้าวเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยครับภาพเสียงชัดเจนไหมครับผมพูดเสียงดังพอไหมอันนี้ผมไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะครับใช้ไมค์จากโทรศัพท์โดยตรงเลยสวัสดีนะครับคุณอาร์ตี้นะครับคุณหมิวนะคุณเตรียมใจเหรอครับคุณเบสสวัสดีนะครับอ้าวเดี๋ยวช่วยบอกผมหน่อยครับว่าเสียงชัดเจนไหมนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มพูดยาวๆนะครับแล้วผมเพิ่งเห็นฟังก์ชันใหม่ฟีเจอร์ใหม่นะครับของ Facebook Live นะครับก็คือมีเขียนว่า Bring them on video ด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากขึ้นมาคุยกับผมก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ขึ้นมาคุยกับผมนะครับอ่ะใครก็ได้ครับช่วยบอกผมหน่อยครับว่าเสียงผมชัดเจนไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าข้อมูลให้ฟังละแต่เดี๋ยวผมจะไม่ได้เดี๋ยวรถมันจะหายติดผมจะไม่ค่อยได้มองหน้าจอละสวัสดีครับคุณคนึงทิพย์นะครับเสียงผมชัดไหมครับช่วยบอกผมหน่อยเร็วใครก็ได้ครับภาพเสียงชัดเจนไหมครับคุณวิชัยเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีนะครับพี่วิชัยอริยวันนะครับออกชัดนะครับโอเค งั้นเดี๋ยวเราคุยกันเลยใครเป็นคนพิษโลกบ้างบอกหน่อยครับกดหนึ่งก็ได้ใครเป็นคนพิษโลกนะครับใครเป็นคนที่อื่นก็บอกจังหวัดหน่อยและเดี๋ยวจะได้รู้ว่าปัญหาโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยครับในจังหวัดของท่านมีหรือเปล่านะจะได้เข้ามาที่ชั้นของกรรมธิการได้นะครับเพื่อตรวจสอบกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับผมออฟออฟบ้าหน้าดูเหรอครับอ๋อรู้เรื่องแน่ๆแหมชื่อ Facebook นี่เฟี้ยวมากนะครับเอาละเดี๋ยวผมเลี้ยวโค้งนี้เสร็จปั๊บผมจะเริ่มเล่าแล้วนะครับปุ๋ยลืมรัดเข็มขัดนะครับตอนนี้พรบจราจรใหม่ก็โทษหนักขึ้นนะครับก็ทุกคนอย่าลืมรัดเข็มขัดนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็เพื่อจะไม่ผิดกฎหมายนะครับพายชุมพลสวัสดีครับเมื่อวานไปกินขนมจีนต้นกล้ามปูนะครับก็เจอแม่บ้านท่านหนึ่ง
นะครับไปเป็นแม่บ้านที่ร้านขนมจีนต้นกล้ามปูนะครับก็เป็นคนพาชุมพลเหมือนกันเจอที่ไหนก็ทักทายกันนะครับบางทีใส่แมส บางทีใส่แมสนะคนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมทำตัวไม่ค่อยเหมือนสสที่พวกเขาเคยเห็นเท่าไหร่นะก็ไปกินข้าวข้างถนนไปอะไรเงี้ยครับคนก็ไม่รู้แกเป็นบางคนก็มองหน้าผมแปลกๆนะใช่เปล่าวะใช่เปล่าวะผมได้ เห็นมีคนพูดอย่างนี้บ่อยนะครับก็เดี๋ยวคงจะถอดแมสมากขึ้นนะให้คนเห็นหน้าเห็นตากันนะครับเพราะว่าเรื่องของโควิดเรื่องอะไรก็เบาบางไปแล้วเนาะไม่มีใครจะตอนนี้ก็ผมก็ติดไปแล้วด้วยนะครับภูมิคุ้มกันพอใช้ได้นะครับไม่เคยวัดนะครับคิดเอาเองอ่ะเรามาคุยกันเรื่องของโรงไฟฟ้าขยะดีกว่าครับก็เรื่องมันมีอย่างนี้ครับก็คือว่าเรื่องของโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยมันมีการร้องเรียนเข้ามาเรื่อยๆเนาะในจังหวัดพิษณุโลกก็เลยมีการศึกษานะครับว่าจะทำที่ไหนดีทำไมต้องทำโรงไฟฟ้าขยะตัดเรื่องไฟฟ้าออกก่อนเราต้องพูดเรื่องการจัดการกำจัดขยะก่อนนะครับเมื่อวานผมก็ได้ตัวเลขจากทางจังหวัดมาเพราะว่าทางจังหวัดของเราเนี่ยก็เพิ่งจะทำข้อมูลเรื่องขยะใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ว่ารณชัยด้วยแล้วก็พอไปประกวดในมหาดไทยเนี่ยก็ได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมเราได้รางวัลจังหวัดสะอาดก็เลยขอดูข้อมูลหน่อยอ่ะก็พบอย่างนี้นะครับการจัดการขยะเนี่ยเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.อบจ.เทศบาลนะครับอบต.อบจ.เทศบาลซึ่งในพิษณุโลกเนี่ยมี102แห่งนะครับ102แห่งทั่วจังหวัดพิษณุโลกแต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะเพียงแค่30องค์กรนะครับนะไม่ว่าจะจัดการดีหรือไม่ดีนะครับคือมีกระบวนการเก็บมีถังขยะบริการมีรถไปเก็บนะครับมีการเอาไปเก็บที่บ่อนู่นนี่นั่นเนี่ยมี30อีก72ไม่มีก็คือประชาชนก็จัดการขยะด้วยตัวเองจะเป็นการเผาจะเป็นการอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งก็ไม่ดีนะอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อ102มี30ที่มีการบริหารจัดการขยะและใน30นี้มีบ่อขยะนะครับมันจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบ่อขยะของตัวเองกับไม่มีนะมีอยู่14บ่อนะครับแต่พอมีการตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าไม่มีมาตรฐานก็เลยต้องสั่งให้มีการปรับปรุงอันนี้เป็นคำสั่งจากจังหวัดเนาะพอสั่งให้ปรับปรุงเนี่ยปรากฏว่างบประมาณในการปรับปรุงก็ต้องเป็นของท้องถิ่นเองก็เลยมีการปิดนะครับเพราะว่าไม่ไหวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยงบประมาณมันน้อยมากนะครับเพราะไปอยู่ในรัฐราชการรวมศูนย์หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยปิดนะครับเพราะบ่อของตัวเองเนี่ยไม่มีมาตรฐานเนี่ยปิดไป9บ่อปิดถาวรนะแล้วก็ปิดปรับปรุงอีก5บ่อเพราะนั้นตอนนี้บ่อขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งได้รับข้อมูลนี้มาเอกสารอยู่ในกระเป๋านี้หมดแล้วนะครับก็คือไม่มีบ่อขยะแล้วทีนี้ตอนนี้ขยะในพิษณุโลกไปทิ้งไหนตอนนี้ขยะในพิษณุโลกไปทิ้งในบ่อขยะเอกชน2บ่อก็อยู่ที่ท่าโพแล้วก็อยู่ที่หัวรอซึ่งใกล้จะเต็มแล้วนะครับมีคนบอกผมว่ามีคนจากหัวรอบอกว่าตอนนี้กลิ่นของบ่อขยะหัวรอก็เหม็นแล้วนะครับนะแต่ว่านายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวรอเนี่ยนายกเทศบาลหัวรอบอกว่ายังอยู่ได้อีก2ปี2ปีที่ว่านี้ในอัตราการทิ้งขยะเท่าเดิมนะครับแต่ทุกท่านต้องคิดอย่างนี้ว่า14บ่อปิดไปแล้วนะครับทุกขยะจากทุกอปทขยะจากทุกอปทในจังหวัดพิษณุโลกจะต้องไหลไปที่บ่อขยะเอกชนนะจนกว่าการปรับปรุงจะเสร็จซึ่งปรับปรุงเสร็จก็จะได้แค่5บ่อแล้วก็ไม่รู้ว่าความจุเท่าไหร่ทีนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาขยะล้นเมืองนะครับเพราะว่าบ่อส่วนใหญ่ก็เป็นบ่อที่เป็นเทคโนโลยีเก่านะครับเป็นบ่อที่ใช้การฝังกลบแบบไม่ถูกสุขลักษณะไรมาตรฐานใหม่ของกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าแล้วขยะจะไปทิ้งที่ไหนทีนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับรัฐบาลคสช.เนี่ยก็เลยเน้นมากเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าขยะนะครับ
ซึ่งเป็นประเด็นที่ผมเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจตั้งแต่สมัยแรกตอนอยู่พรรคอนาคตใหม่ก่อนถูกยุบนะครับผมอภิปรายนอกสภาในเรื่องนี้ก็คือมันมีข้อผิดสังเกตเต็มไปหมดเลยก็คือว่าโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยในประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายในการกำจัดขยะแล้วให้ผลพลอยได้เป็นไฟฟ้าเนี่ยเป็นของแถมทุกท่านฟังดีๆนะครับการเผากำจัดขยะเนี่ยการกำจัดขยะเป็นลำดับที่1การได้ไฟฟ้าเป็นของแถมแต่ในยุคคสช.เนี่ยผลตอบแทนในเรื่องของค่าไฟเนี่ยมันสูงมากนะครับแล้วก็มีสัมปทานในการเหมากำจัดขยะนะอปท.ก็ต้องจ่ายให้บริษัทต่างๆเนี่ยขนขยะไปทิ้งเนี่ยนะครับก็เป็นสัมปทานระยะยาวเพราะฉะนั้นการทำโรงไฟฟ้าขยะกับการรับจ้างในการกำจัดขยะเลยกลายเป็นแหล่งเงินใหม่นะครับเพราะค่าไฟก็แพงนะครับแล้วก็ได้สัมปทานในการกำจัดขยะด้วยนะครับแต่ปัญหาเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องก็คือพอมันมีแรงจูงใจที่ผิดคือเป็นการหากำไรจากการธุรกิจนี้นะครับการลงทุนก็จะเป็นไปอีกแบบหนึ่งก็คือลงทุนให้ต่ำเครื่องจักรการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ต้องสนมากแล้วก็เปลี่ยนกฎหมายนะครับเปลี่ยนกฎหมายให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าขยะได้ง่ายขึ้นนะโดยที่แก้กฎหมายพ.ร.บ.โรงงานนะครับแก้กฎหมายว่าถ้าน้อยกว่า10เมกะวัตต์เนี่ยไม่ต้องมีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็แก้กฎหมายผังเมืองด้วยนะครับทำให้โรงไฟฟ้าเนี่ยมันไปตั้งอยู่ในชุมชนได้ทีนี้พอมันแก้กฎหมายแบบนี้เราก็เลยเจอว่ามันมีโรงไฟฟ้าขยะคุณภาพต่ำเนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำจำนวนมหาศาลส่วนใหญ่ก็จะไปตั้งในที่ของเกษตรกรเกษตรกรก็ไม่มีน้ำใช้หรือพอเผาไม่สมบูรณ์เพราะประเทศไทยเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าการแยกขยะเนี่ยยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่พอมันมีขยะที่ไม่สมบูรณ์นะครับถุงพลาสติกที่ยังมีแกงอยู่กล่องโฟมที่มีข้าวอยู่นะครับวัตถุอันตรายสารเคมีที่ไม่รับการแยกพอไปเข้าเตาเผาเนี่ยก็เกิด2ปัญหาปัญหาที่1ก็คือความร้อนมันไม่ถึงนะครับเราเผาสิ่งที่มาจากสิ่งแปรรูปนะครับที่มาจากน้ำมันเนี่ยเช่นพลาสติกอะไรพวกนี้ความร้อนมันถึงคือขยะแห้งนะครับความร้อนมันจะถึงที่ทำให้เตาเผาเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วไปปั่นไฟได้แต่ประเทศไทยมันไม่แยกนะหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายที่ก็ยังแยกไม่สำเร็จแต่เอาไปเผาก็เลยได้ความร้อนที่ไม่ถึงเกณฑ์แล้วก็อะไรครับมีสารพิษออกมานะก็คือเหมือนเครื่องยนต์ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับก็จะเกิดควันดำใช่ไหมนี่คิดกันง่ายๆอย่างนี้การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ก็เกิดมลพิษแล้วก็พอความร้อนมันไม่ถึงเนี่ยหรือปริมาณขยะมันไม่พอสมมติเมื่อวานนะครับตัวเลขของโรงไฟฟ้าขยะที่มีการนำเสนอว่าจะไปที่วัดโบสถ์เนี่ย 9.9 เมกะวัตต์ 9.9 เมกะวัตต์เนี่ยต้องใช้ขยะไม่น้อยกว่า400ตันต่อวันจำตัวเลขนี้นะครับ400ตันต่อวันถึงจะทำให้มันมีความคุ้มในการเดินเครื่องทุกท่านครับลงทุนเป็นหมื่นล้านเนี่ยไม่มีทางครับที่เขาจะมาปล่อยให้เป็นโรงงานเพื่อชุมชนอะไรเขาต้องทำกำไรเข้าใจไหมฮะทีนี้จะทำยังไงดีล่ะในเมื่อวัตถุดิบมันคือขยะไม่น้อยกว่า400ตันต่อวันก็ต้องมาดูว่าในจังหวัดพิษณุโลกมีขยะกี่ตันนี่แหละครับมาแล้วครับเมื่อวานนะครับทางปลัดจังหวัดขอโทษครับสำนักงานท้องถิ่นนะครับก็เอาตัวเลขให้ผมดูสรุปออกมาแล้วสำรวจตั้งแต่ต้นปียาวมาเนี่ยเฉลี่ยนะครับจังหวัดพิษณุโลกทุกอำเภอรวมกันมีขยะ828ตัน828ตันต่อวันนะครับ828ตันเนี่ยแยกออกมาเป็นส่วนๆนะครับส่วนแรกก็คือเอาไปรีไซเคิลจังหวัดพิษณุโลกมีอัตราการเอาไปรีไซเคิลที่สูงมากนะครับเพราะเรามี
ผู้ประกอบการด้านรีไซเคิลที่เก่งมากนะครับเช่นวงพาณิชย์นะหรือว่า CW หรือว่าอีกหลายที่นะครับที่เขาสามารถให้พวกเราเนี่ยแยกขยะจากที่บ้านแล้วไปขายได้เรามีอัตราส่วนนี้สูงจากนั้นก็เป็นขยะอินทรีย์นะครับแล้วก็ขยะที่ต้องเอาไปกำจัดต่อก็คือไปบอกฝังเอาไปเผาเอาไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ที่200ปลายประมาณ270 280ตันต่อวันนะครับทีนี้ทั้งจังหวัดเราเนี่ยมีขยะที่ต้องไปบ่อเนี่ยนะปัจจุบันนี้นะครับหรือจะต้องไปเผาในอนาคตเนี่ย280ตันต่อวันคำถามก็คือโรงไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ต้องการใช้ขยะมากกว่า400ตันต่อวันคำถามคือจะไปเอาขยะมาจากไหนทุกท่านดูประเด็นนี้นะครับทั้งพิษณุโลกมีขยะที่ต้องเอาไปกำจัดเนี่ย280ตันต่อวันบวกไปเลยผมให้300เลยแต่โรงไฟฟ้าขยะต้องการขยะ400ตันต่อวันต่อ1โรงนะอันนี้ผมกำลังพูดถึงโมเดลที่มีการนำเสนอนะครับบริษัทมาเสนอให้กับนายกหัวรอกับบ้านยางเนี่ยนะ 9.9 ไม่กว่าต้องใช้400ตันต่อวันทีนี้เราไปดูที่บ้านกลางบ้างบ้านกลาง9เมกะวัตต์ก็แสดงว่าต้องใช้อีกประมาณ400ตันต่อวันหมายความว่าถ้าเรามีโรงไฟฟ้าขยะ2โรงในจังหวัดพิษณุโลกเราจะต้องมีขยะ800ตันต่อวันเพื่อจะเอาไปป้อนโรงไฟฟ้าขยะทุกท่านครับแต่ตัวเลขที่จังหวัดสำรวจออกมาเรามีขยะในจังหวัดเพียงแค่280ตันต่อวันเพราะฉะนั้นขาดอีก500ครับท่านขาดอีก500ตันต่อวันอ้าวแบบนี้เราจะทำยังไงทุกท่านสังเกตไหมฮะแล้วถ้าอนาคตเราสามารถลดการใช้ขยะได้มากขึ้นเราไปกำจัดที่ต้นทางนะครับออกแบบให้คนเราผลิตตอนนี้เราผลิตขยะ1กิโลต่อคนนะค่าเฉลี่ยนะครับต่อวันแต่ถ้าพรรคก้าวไกลสามารถทำนโยบายที่ทำให้เราลดขยะลงได้คำถามคือแล้วเราจะเอาที่ไหนล่ะครับไปป้อนให้กับโรงไฟฟ้าขยะที่สร้างขึ้นมาแล้วคำตอบง่ายมากครับไม่ใช่ข้อกล่าวหาด้วยตัวเลขมันฟ้องอันแรกเลยก็คือก็ต้องมีการนำขยะเข้าจากจังหวัดอื่นนะครับผมดูที่ตั้งเรียบร้อยแล้วถ้าย้ายไปอยู่วัดโบสถ์เนี่ยรับรองขยะมาจากอุตรดิตถ์แน่นอนนะครับถ้าขยะโรงไฟฟ้าขยะไปตั้งที่บ้านกลางขยะมาจากสุโขทัยแน่นอนเพื่อจะทำให้เรามีขยะพอที่จะป้อนโรงงานเพราะไปทำสัญญาไว้แล้วไงคือบริษัทเอกชนพวกนี้ครับก็ต้องมาทำสัญญากับจังหวัดต้องมาทำสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและใน TOR ในการสร้างเนี่ยในการทำสัญญาหรือทำสัมปทานในการกำจัดขยะนะครับมันคุยกันที25ปีนะเพราะฉะนั้นจังหวัดก็ผิดสัญญาไม่ได้ก็ต้องมีการนำขยะเข้าไปอันนี้ผมยังไม่ได้ดูสัญญานะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่มีใครเซ็นสัญญาโดยคิดว่าธุรกิจตัวเองจะเจ๊งหรอครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลับหัวกลับหางหมดเลยครับแทนที่จะมานั่งคิดกันว่าทำยังไงให้ขยะมันลดลงตั้งแต่ต้นทางตอนนี้ต้องมานั่งคิดกันว่าทำยังไงให้มีขยะมากพอจะไปป้อนโรงไฟฟ้าขยะทุกท่านครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะยังไม่ได้สร้างนะครับที่บ้านกลางที่หัวรอแล้วก็ที่วัดโบสถ์ยังไม่ได้สร้างนะครับแต่เรื่องที่ชงกันมันเป็นอย่างนี้ผมก็เลยเข้าไปตรวจสอบและเจอว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลนะครับและจะทำให้จังหวัดของเรานะครับผิดฝาผิดตัวหมดเลยนะครับในการบริหารจัดการขยะนะแล้วเมืองมันกำลังโตนะฮะเมืองมันกำลังโตแล้วบ่อมันก็เต็มมันก็เละไปหมดใช่ไหมครับแล้วก็ไปพึ่งความหวังอยู่ที่โรงไฟฟ้าขยะแล้วเรื่องเนี้ยคนที่ผลิตขยะ
ก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับก็คือคนในเมืองคนในเขต1พิษณุโลกนี่แหละที่ไม่มีบ่อขยะอยู่ในเมืองนะครับเราก็เลยต้องไปหาที่ทิ้งขยะนอกเมืองทีนี้ที่นอกเมืองส่วนใหญ่นะครับก็เป็นที่เกษตรกรรมเนาะอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับแล้วก็เป็นความกังวลเป็นพี่น้องประชาชนที่ไม่ค่อยมีปากมีเสียงมันก็เลยเหมาะในการไปสร้างโรงไฟฟ้าขยะหรือเปล่านี่ผมเป็นข้อกล่าวหานะคือเวลาพูดกันนะครับโรงไฟฟ้าก็จะมาบอกว่าโอ้ไม่มีเลยนะผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้ำจากโรงไฟฟ้าเนี่ยดื่มได้เลยนะครับอ้าวก็ไปตั้งในเมืองสิไปตั้งที่ค่ายเอกาทศรถได้ไหมล่ะไปตั้งที่ค่ายนเรศวรได้ไหมล่ะถ้ามันดีขนาดนั้นนะแล้วก็เอาไฟเนี่ยใช้ไปตั้งที่สารกลางเอาไหมสารกลางเนี่ยที่เยอะแยะเลยสารกลางใหม่แถววัดจุฬาเนี่ยไปตั้งโรงไฟฟ้าขยะเลยถ้ามันดีขนาดนั้นนะไม่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเลยนะครับน้ำที่ออกมาจากโรงไฟฟ้าเนี่ยกินได้เลยนะนี่เซลล์เขามาเสนออย่างนี้นะครับเอาถ้ามันดีขนาดนั้นก็ต้องแย่งกันเลยครับได้ไฟใช้ฟรีด้วยได้น้ำใช้ฟรีด้วยก็ไปตั้งที่สารกลางดิทำไมต้องไปตั้งที่ไกลๆล่ะถ้ามันดีขนาดนั้นนี่แหละฮะนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางครับนะพอเครื่องมันรันไป5ปี10ปีเนี่ยยังไงเครื่องก็เสียครับแล้วมันก็ได้จุดคุ้มทุนไปแล้วไงนะบริษัทต่างๆก็นะครับอันนี้สสกายบอกว่าเคยคุยกับเซลล์จีนนะที่ขายโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยเขาบอกว่า10ปีก็คืนทุนละพอ10ปีคืนทุนเนี่ยที่เหลือก็เรื่องของพวกคุณละว่าพวกคุณจะรับผิดชอบเรื่องไงพวกเขาก็ปิดบริษัทหนีไปแล้วไอ้คนเซ็นอนุญาตก็จะตายไปแล้วนะครับพวกมหาดไทยทั้งหลายเนี่ยรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยอีก10-20ปีเขาอาจจะตายไปแล้วแต่เราจะได้ซากของโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยทั่วประเทศเลยนะผมไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีในการกำจัดขยะนะครับหลายประเทศก็เผานะแต่เขาเผาคือสุดท้ายแล้วอะครับมันเหลือนิดเดียวแล้วที่มันกำจัดไม่ได้จริงๆต้นน้ำคัดแยกลดการใช้กลางน้ำเอาไปใช้ประโยชน์ไปรีไซเคิลไปนู่นไปเนี่ยจนเหลือนิดเดียวแล้วเนี่ยถึงเอาไปเผานะครับแล้วก็เลยไปอย่างเช่นสิงคโปร์หรือสวีเดนเป็นต้นแล้วถ้าเผาได้ดีนะครับบางประเทศก็บอกอ้าวงั้นรับจ้างเผาด้วยเอาขยะที่คัดมามีคุณภาพเนี่ยนะครับมาเผาด้วยช่วยกันนะแต่ของประเทศไทยไม่ใช่เรากำลังกลายเป็นที่รับเผาขยะไร้คุณภาพนะครับตอนนี้นะครับมีการลักลอบนำเข้าขยะนะส่งมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับนะสสกายเพิ่งไปตรวจมาสรรพากรให้ไปตรวจไปสุ่มดูตู้นะเปิดมาเนี่ยผมไม่รู้เขาสุ่มกี่ตู้นะครับเจอขยะพลาสติก5ตู้แล้วขยะพลาสติกพวกเนี้ยไม่มีเจ้าของด้วยส่งกันมาอย่างนี้นะไม่มีเจ้าของพอไม่มีเจ้าของทำไงครับศุลกากรก็ต้องยึดเอาไว้แล้วก็เปิดประมูลขยะเปิดประมูลก็ขายกันถูกๆนี่คือวิธีนะครับแล้วก็ยังมีการลักลอบนำเข้าแบบนี้ไม่หยุดนะครับเพราะอะไรเพราะโรงไฟฟ้าขยะมันสร้างทั่วประเทศแล้วแล้วขยะมันไม่พอนะอีกประเด็นนึงก็คือว่าพอความร้อนมันไม่ถึงนะพอความร้อนมันไม่ถึงเนี่ยก็เลยมีข้อสังเกตว่ามีการใช้พลังงานอื่นมาเผาคือไม่ได้ใช้ขยะเป็นพลังงานอย่างเดียวละแต่ว่าใช้น้ำมันด้วยน้ำมันเตาด้วยนะครับใช้แก๊สด้วยเพื่อจะทำให้ความร้อนมันถึงก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายไม่ได้กำจัดขยะกันละครับสุดท้ายคิดว่าทำไงจะได้ไฟฟ้าเยอะเพราะไฟฟ้าเนี่ยรัฐบาลรับซื้อมันแพงแล้วไฟฟ้าที่แพงแบบนี้นะครับก็กลายมาเป็นค่าไฟที่พวกเราต้องจ่ายนะตอนนี้เศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่ใช่ CP แล้วเป็นนายทุนพลังงานนะครับที่รวยขึ้นเป็น 1,000% นะครับตั้งแต่คสช.ที่ดำเนินการไปโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้นะครับไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีกำจัดขยะแต่เทคโนโลยีที่มันจะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นกลับกลายเป็นช่องทางหาผลประโยชน์นะครับมหาศาลของกลุ่มทุนแล้วก็มหาดไทยที่เป็นคนอนุมัติอนุญาตในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมจะตรวจสอบติดตามแน่นอนนะครับในจังหวัดพิษณุโลกของเรา
ถ้าจะมีก็มีให้มันดีทำประเมินสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนอันนี้ขออนุญาตอะไร 9.9 คือถ้าขอ10อะครับเมกะวัตต์เนี่ยมันต้องผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ใช่ไหมครับก็เลยขอ 9.9 โอ้จะมีอะไรหน้าด้านกว่านี้ครับเนี่ยและ 9.9 เนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับทำ 9.9 อันนี้มันคือประเทศศรีถนนชัยไงมันคือประเทศที่ราชการก็ออกกฎมาแล้วก็เปิดช่องโหว่ไว้เพราะมันไม่จริงจังไม่จริงใจในการที่จะรับใช้ประชาชนแต่ว่าผลประโยชน์มันร่วมกันมันมหาศาลนะครับถ้าผมเป็นนายทุนเนาะเอาถ้าผมสวมหมวกนายทุนเนี่ยมาตรฐานเท่าไหร่อ่ะ10งั้นกูทํา 9.9 นะแล้วก็พาข้าราชการพาชาวบ้านไปดูงานที่ดีๆนะครับกินเหล้ากินไวน์ดูแลกันให้ดีเวลาทำประชุมประชาพิจารณ์อะไรมันจะได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างไปขายฝันนะครับเดี๋ยวจะมีกองทุนพลังงานมาให้ใช้นะเหมือนมาบตาพุธนะครับก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินใช่ไหมครับแล้วก็มีกองทุนพลังงานนะเพื่อจะให้ชดเชยให้นะประชาชนที่รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้เงินชดเชยใช่ไหมผ่านไป10ปีเงื่อนไขกองทุนเปลี่ยนนะครับแทนที่เอาไปสร้างนั่นสร้างนี่ได้เอาเริ่มมีเงื่อนไขนะผมก็เพิ่งรับข้อร้องเรียนที่มาพูดมาปี2ปีก่อนเพราะว่ากองกำกับกิจการพลังงานนี่จำตัวนี้ไว้นะครับกองกำกับกิจการพลังงานเนี่ยก็เข้าไปควบคุมการใช้กองทุนแล้วมันคุ้มเหรอฮะได้ผมเห็นเงื่อนไขของวัดโบสถ์เนี่ยบอกจะได้ปีละ400,000 400,000ก็มาทำถนนทำอะไรใช่ไหมฮะ400,000ทำอะไรได้ครับทุกท่านเทียบกับที่ดินทำกินราคาตกต่ำหมดนะเพราะว่ามีโรงไฟฟ้าไปตั้งใกล้ๆเทียบกับปัญหาสุขภาพซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคุ้มเหรอฮะนะแต่ว่าเขาจะขายฝันเนี่ยนะครับได้ใช้ไฟฟรีด้วยอะไรพวกนี้นะฮะแต่ไม่เกิน3 กิโลเมตรนะครับไม่เกิน3 กิโลเมตรหรือไม่เกิน1 กิโลเมตรรอบๆนี่แหละจะใช้ไฟฟรีอ้าวแล้วตำบลทั้งตำบลล่ะจะเอายังไงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่ต้องรอพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลอีกอึดใจเดียวครับทุกท่านถ้าเราช่วยกันนะอีกอึดใจเดียวพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะต้องแก้ปัญหานี้ทั้งระบบเลยเรื่องของขยะนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจะต้องแก้ทั้งระบบเลยไม่ใช่มาส่งเสริมการเปิดโรงไฟฟ้าขยะแต่เราต้องแก้ทั้งระบบนะซึ่งเรื่องนี้พวกเราช่วยกันนะครับขอโอกาสพรรคก้าวไกลเข้าไปเป็นรัฐบาลให้ได้เพราะเราตีโจทย์ปัญหาแตกแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเก่งจังเลยข้อมูลแน่นมากเลยเป็นฝ่ายค้านต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันไม่ใช่นะครับนะตอนเราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราตรวจสอบเต็มที่เราแคะงบประมาณเราตรวจสอบกฎหมายจนเรารู้แล้วว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะแก้ปัญหาประเทศนี้ยังไงนะครับก็คุณประยุทธ์คุณประวิตรคุณอนุพงศ์ทำไว้แสบมากนะครับปัญหาของประเทศตอนนี้สุดๆเลยแล้วยังมีหน้าจะมาบอกว่าจะแจกเงินเพิ่มอีกนะฮะตอนนี้หนี้ในประเทศเนี่ย10 ล้านล้านแล้วหนี้นะครับในประเทศที่คุณประยุทธ์กู้เนี่ย10 ล้านล้านแล้วไม่นับหนี้ครัวเรือนครับหนี้นอกระบบทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแล้วบอกจะเติมเงินให้จะแจกเงินเพิ่มไม่มีฮะเวลาผู้สมัครพรรคไหนก็แล้วแต่ไปถามไปบอกคุณที่บ้านว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแจกเงินเพิ่มเลยนะ 3,000 5,000 ยกหนี้ให้อะไรพวกเนี้ยถามเขาด้วยเอาเงินมาจากไหนประเทศตอนนี้แทบจะไม่มีเงินแล้วนะครับแล้วมีแต่งบรายจ่ายประจำที่ผูกพันเนี่ยไปซื้ออาวุธไปก่อสร้างอะไรสัมปทานกันเต็มไปหมดเลยรัฐบาลหน้าแทบจะไม่มีเงินในการลงทุนเลยนะครับนะใช้หนี้ครับผมรัฐบาลหน้าเหมือนตอน IMF เลยครับนะคุณทักษิณตอนนั้นบอก4ปีซ่อมใช่ไหมแล้ว4ปีสร้างกว่าจะซ่อมประเทศได้เนี่ยใช้4ปีที่ไหนได้โดนรัฐประหารอีกอ่ะนะครับเพราะนั้นต้องช่วยกันนะครับรอบหน้าอย่าให้ใครมาหลอกขายฝันนะครับว่าจะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นกินมหาศาลอะไรแน่นอนต้องทำเศรษฐกิจให้ดีต้องเพิ่มการลงทุนให้ได้ต้องส่งเสริมการค้าการลงทุนแล้วก็การส่งออกแล้วก็อุตสาหกรรมใหม่ๆในประเทศให้ได้ก็จะมีเงินในกระเป๋าของทุกคนมากขึ้นต้องเพิ่มการจ้างงานให้ได้เป็นล้านตำแหน่งนะครับเพราะคนตกงานเนี่ย3 ล้านคนเพราะนั้นต้องเพิ่มงานให้อย่างน้อย1 ล้านตำแหน่งแต่
ม่ได้มีเงินมาแจกแน่ๆเงินจะมาแจกเมื่อวานเนี่ยยากมากอันที่สองคือต้องกล้าที่จะไปตัดแหมพูดคำว่ากล้าตอนนี้ก็เขินนะครับเพราะพรรคกล้าเขาใช้คำว่ากล้าไปแล้วอ้าวไม่เป็นไรเราต้องกล้าตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นผมอภิปรายไปแล้วบ้านพักรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย12ล้านกล้าตัดกันหน่อยครับทุกท่านนะจะมีบ้านรับรองหรูไปทำไมในเมื่อประเทศยากจนแบบนี้กล้าตัดหรือเปล่างบกองทัพเนี่ยทหารเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยที่พวกนายพลทั้งหลายมีเนี่ยกล้าตัดหรือเปล่านะเนี่ยล่าสุดสิบตำรวจโทใช่ไหมครับสิบตำรวจโทหญิงเนี่ยที่เป็นรายชื่อผีหลอกอยู่ในกอรมน.กับภาคใต้เนี่ยกล้าตรวจสอบหรือเปล่าปลดกำลังพลที่ไม่ได้ใช้งานออกให้หมดเลยอะไรเนี่ยจะมีเมียน้อยสักคนยังใช้ภาษีประชาชนเลยผมไม่ได้มีปัญหากับสว.มีเมียน้อยนะมันเรื่องส่วนตัวของเขาแต่คุณเล่นเอาภาษีเราเนี่ยไปดูแลเมียน้อยคุณเนี่ยมีสำนักข่าวหนึ่งบวกตัวเลขให้ดูนะครับว่าทุกตำแหน่งของสิบตำรวจโทหญิงคนนี้บวกกันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโน่นนี่นั่นนะครับบวกค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอะไรเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย 210,000 บาทแท้จริงยังไงผมไม่ทราบนะครับเนี่ยผมก็ไม่เป็นแฟนคลับที่จะไปตรวจสอบเรื่องนี้ติดสภาแล้วครับสมาชิกครับผมสวัสดีครับขับรถเล็กครับผมถึงแล้วครับรปภงงว่าผมเป็นสสหรือเปล่านะครับเพราะรถผมเนี่ยมันกระจอกกันมากรถคันเล็กๆของผมอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าหรือเปล่าถ้าพรรคการเมืองไหนบอกจะมาแจกเงินโน่นนี่นั่นนะครับจะพักหนี้ให้เราเนี่ยหรือว่าจะอะไรให้นะครับมันจะเป็นนโยบายประชานิยมมหาศาลเลยครับเพราะว่าทุกคนก็เหนื่อยใช่ไหมกับประเทศที่มันบอบช้ำใช่ไหมแต่ต้องไปถามว่าแล้วเงินที่จะมาแจกเนี่ยไปกู้มาไหมหรือทำยังไงแล้วคุณกล้าตัดงบที่ไม่จำเป็นหรือเปล่าถ้าไม่กล้านะครับผมว่าแจกได้ปีเดียวก็แจกไม่ได้แล้วนะแต่ของเราตอนนี้เราดีดลูกคิดเต็มเหนียวเลยนะครับดีดเครื่องคิดเลขเต็มที่เลยว่าเราจะทำยังไงให้สวัสดิการประชาชนเพิ่มขึ้นเราตั้งเป้าไว้แล้วนะครับว่าเบี้ยบำนาญทั่วหน้านะครับอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยธงของเราคือพ้นเส้นความยากจน 3,000 บาทต้องได้แน่ๆแต่ว่าปีแรกเนี่ยคงไม่ไหวละถ้าหนี้ของประเทศเยอะขนาดนี้นะเราต้องคิดเป็นขั้นบันไดไปเพิ่มการลงทุนนะครับจัดสรรงบประมาณของประเทศใหม่แล้วบางทีจะไปตัดราชการเขาเนี่ยต้องให้เวลาเขาหน่อยต้องทยอยตัดนะเช่นเราลดกำลังพลให้ได้ภายใน4ปีลดให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์และเงินก็จะคอนเวิร์ตนะครับเงินก็จะเทิร์นกลับมากลายเป็นสวัสดิการของประชาชนได้เท่าไหร่ไอ้พวกนี้ต้องคิดให้ละเอียดต้องคิดให้ละเอียดนะครับเพราะว่าเราต้องการนโยบายที่ทำได้จริงไม่ใช่ขายฝันรอบที่แล้วพรรคพลังประชารัฐเนี่ยใส่เต็มเหนียวเลยเนาะค่าแรง425เด็กจบใหม่18,000ปวช.ปวส.อะไรเงี้ยทำไม่ได้เลยสักข้อนะครับในวันที่ยังไม่เจอโควิดนะในวันที่พรรคพลังประชารัฐหาเสียงเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยปี62เนี่ย3ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีนโยบายไหนเลยทำได้แม้แต่ข้อเดียวทั้งที่ประเทศยังไม่มีโควิดในตอนนั้นตอนนี้เราเจอโควิดนี่ที่กู้มาเพิ่มเป็น10ล้านล้าน GDP เนี่ยเติบโตแค่ 2-3% ประเทศอื่นเขา 50% 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีโจทย์ใหญ่อีกมากนะครับในการที่ต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนที่จะไปมีหน้าไปสัญญาว่าจะแจกเงินประชาชนโอเคนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เราช่วยกันนะครับตรวจสอบนักการเมืองตรวจสอบพรรคการเมืองตรวจสอบเรื่องต่างๆเพราะนี่คือการใช้ภาษีของเราอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับก็มาฝากกันตั้งแต่เรื่องของโรงไฟฟ้าขยะเนาะเดี๋ยวผมตามต่อไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ไม่ยอมนะผู้ว่าใหม่มาเดือนตุลานะครับผมเอาเรื่องนี้คุยกับผู้ว่าท่านใหม่แน่นอนเลยนะครับแล้วถ้าไม่มีการดำเนินการไม่มีความโปร่งใสไม่มีอะไรที่ทำให้ประชาชนมั่นใจได้นะครับว่าเรื่องนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสเนี่ยเจอกันแน่นอนนะครับก็รีบใช้งานสสอ๋องนะครับเหลือเวลาการเป็นสสอีกไม่เกินกี่เดือนอ่ะเดือนมีนาหน้าก็จะไม่ได้เป็นสสในสมัยนี้แล้วนะครับก็รีบใช้งานผมให้คุ้มค่าคุ้มภาษีทุกท่านนะครับ
ฝากเรื่องผมพูดในสภาให้ผมตรวจสอบเรื่องราวในจังหวัดโครงการต่างๆนะครับในฐานะฝ่ายค้านผมจะทำหน้าที่ที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าติดใจการทำงานของส.ส. อ๋องและการทำงานของพรรคก้าวไกลผมก็ขอโอกาสในสมัยหน้าด้วยนะครับเพื่อจะเปลี่ยนให้พวกเรากลายเป็นรัฐบาลแล้วก็เอานโยบายที่เราทำเนี่ยไปทำให้เกิดขึ้นจริงได้เป็นฝ่ายค้านเราก็ทำนโยบายไปได้แล้ว2ข้อนะครับสมรสเท่าเทียมกับสุราก้าวหน้าผ่านวาระ1ถ้าเป็นรัฐบาลเรื่องของพรบแรงงานวันหยุดลาคลอดนะครับเรื่องของเศรษฐกิจก้าวหน้าเรื่องของการเกษตรทันสมัยเรื่องของการปลดล็อกที่ดินให้เกษตรกรเรื่องของการเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำนะครับที่มีงบเป็นแสนแสนล้านต่อปีเนี่ยแต่ได้น้ำประปาขุ่นเท่าเดิมเลยแล้วก็ตลิ่งสุดพังแม่น้ำเละเทะหมดเนี่ยเปลี่ยนงบแสนแสนล้านเนี่ยให้กลายเป็นงบที่บริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพวกเราพร้อมแล้วนะครับเราศึกษาข้อมูลเราทำนโยบายอย่างเต็มที่ก็ขอโอกาสพวกเราด้วยนะครับโอเคผมถึงสภาผู้แทนแล้วครับผมนะก็เตรียมตัวเข้าประชุมนะครับวันนี้เป็นเรื่องการเมืองหน่อยนะครับก็คือเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับเมื่อวานมีคนเข้าคุกอีกคนหนึ่งแล้วนะครับนะข้อหาแต่งตัวล้อเลียนพระราชินีนะครับนะแต่งชุดไทยไปเดินแบบนะครับก็โดนข้อหาไปจำคุก2ปีนี่ลดโทษแล้วนะครับลดโทษขั้นต่ำมา3ปีเนี่ยฮะประเทศของเราอยู่กันอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีคนสะใจนะครับคนในจังหวัดพิษโลกเนี่ยนะหัวขาวๆเนี่ยสะใจเด็กๆเข้าคุกแล้วเอาสิเอาอีกอะไรสังคมแบบนี้เราอยู่กันไม่ได้หรอครับสิทธิเสรีภาพในชีวิตก็ไม่มีมีแต่ระบบมาเฟียอุปถัมภ์มีแต่ระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาแข่งกันทำถนนนะฮะภาษีของเราถูกเอาไปซื้ออาวุธไอ้เราอยู่ประเทศนี้ไม่ได้หรอครับลูกหลานเราอยากจะย้ายประเทศกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นรอบหน้านะครับต้องก้าวไกลนะครับต้องก้าวไกลประเทศไทยถึงจะก้าวหน้านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมไปประชุมแล้วครับสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยครับทุกคนครับช่วยกันแชร์นะครับคนทั่วโลกจะได้รู้เรื่องของโรงไฟฟ้าขยะกันทั่วหน้านะครับขอบคุณมากครับ